ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนศิริภัฒน์การแพทย์แผนไทยอันนี้วันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนในเรื่องของการวิภาคศาสตร์หนึ่งในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับตอนที่2ทีนี้เรามาดูกันเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายซะก่อนที่เรียกว่า male reproductive organs นะครับ reproductive organsอวัยวะเพศชายนั้นก็สามารถแบ่งเป็น2 ส่วนใหญ่ๆคืออวัยวะที่เราเห็นจากภายนอกคือส่วนนอกและก็ภายในอวัยวะส่วนนอกนั้นประกอบไปด้วย2 ส่วนคือถุงอัณฑะที่เราเรียกว่าสโครตุมและก็ลึงหรือองคชาตที่เรียกเพนนิสนี่ถ้ามองจากภายนอกเราก็จะเห็นสโครตุมแล้วก็เพนนิสส่วนอวัยวะเพศชายที่อยู่ภายในก็จะมี6 ส่วนได้แก่ลูกอัณฑะที่เรียกว่าเทสทิสก้านอัณฑะอีพีไดเดมิสนะครับท่อน้ำอสุจิวาร์ดเดฟเรนซ์ถุงเก็บน้ำอสุจิเซมินอลเวสิคอลต่อมลูกหมากโพสเตแกมส์ต่อมขับเมือกคาวเปอร์สแกมส์นะครับอีเทสทิสอีพีไดเดมิสวาร์ดเดฟเรนซ์เซมินอลเวสิคอลโพสเตแกมส์Copper glands นะครับอันนี้ก็เป็นอวัยวะที่อยู่ภายในของเพศชายอันนี้เราก็มาดูกันนะครับอันนี้เราก็จะเห็นเป็นภาพอันนี้ภาพตัดขวางอาจแบ่งครึ่งเลยนะอาจแบ่งครึ่งซ้ายขวาอันนี้ก็เป็นส่วนของเพนนิสที่เห็นจากภายนอกแล้วก็สโครตุมอันนี้สโครตุมส่วนเทสทิสจะอยู่ในส่วนของสโครตุมแล้วก็มีอีพิไดเดมิสที่เป็นลักษณะเหมือนคล้ายตัวงูตัวหนอนอะไรเนี้ยที่วางอยู่บนเทสติสนะครับอีพิไดเดมิสหรือก้านอัณฑะแล้วก็จะมีท่อที่ยาวขึ้นไปวาสดิฟเฟอเรนซ์หรือดักตัสดิฟเฟอเรนซ์นั่นเองคือก้านอัณฑะนะผ่านกระดูกพิวบิกโบนส์เข้าไปนะก็ลอดไปคล้องกับอันนี้เป็นยูเนอรารีแบตเตอร์หรือกระเพาะปัสสาวะไปคล้องสอดเข้ากับลอดใต้ยูเรเทอร์หรือท่อไตนั่นเองนะแล้วก็วกกลับมาตรงนี้ก็จะเป็นเซมิเวสิคอลถุงเก็บน้ำเชื้อนั่นเองเซมิเวสิคอลนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นท่ออิจักูเตอรีดักนะครับท่อที่ฉีดน้ำเชื้อแล้วก็ผ่านโพสเตแกนโพสเตแกนก็คือต่อมลูกหมากเห็นไหมว่าท่อตัวนี้ก็จะต้องผ่านต่อมลูกหมากมาด้วยนะแล้วก็จะมีบาวยูเรทรัลแกรนหรือเรียกอย่างว่าเซมิเวสิคอลแกรนนั่นเองบาวยูเรทรัลโทษทีเป็นคาวเปอร์สแกรนส่วนนะฮะเซมิเวสิคอลแกรนเซมิเวสิคอลแกรนนั้นอยู่ข้างบนตัวนี้เป็นคาวสเปอร์แกรนนะครับซึ่งจะเป็นท่อที่ต่อกับท่ออิจคูเตอรี่ดักนั่นเองนะฮะอันนี้แล้วก็ส่วนมาเป็นยูเรทราซึ่งเป็นท่อที่ใช้ร่วมระหว่างนะฮะอันนี้เป็นกระเพาะปัสสาวะร่วมกันระหว่างท่อนำการนำอสุจิน้ำกามหรือน้ำปัสสาวะที่ใช้ท่อนี้ร่วมกันก็คือยูเรทราอันนี้เป็นภาพด้านข้างส่วนมาดูถ้าเราแบ่งมาดูทางด้านหน้าก็จะเห็นเป็นแกรนเพนนิสนี่แกรนเพนนิสคือบริเวณปลายสุดของเพนนิสนั่นเองเพนนิสคือเป็นลำเป็นแท่งนะครับก็จะเห็นมีท่อลงมาตัวนี้เป็นโพสเตแกรนครับตัวนี้จะเห็นว่าช่องของก็จะมีรูช่องผ่านเข้าสู่ยูเรทราด้วยนะครับอันนี้ก็จะเห็นไหมว่าจะนี่เป็นเทสทิสแล้วก็วาสเดอีพิไดเดมิสตัวนี้แล้วก็วาสเดฟเรนนะครับลอดเห็นไหมอันนี้เป็นยูเรเทอร์ที่มาจากไตนะตัววาสเดฟเรนตัวนี้ก็จะสอดนะครับสอดไปที่ยูเรเทอร์นั่นเองแล้วก็ลงเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นเซมิเวสิคอล
semi vesicle glands ก็จงบริเวณนี้ก็จะมี barborenatal gland หรือ Cowper gland อันนี้เป็น prostate gland หรือเป็นอันทะโทษทีเป็นต่อมลูกหมากนะครับนี่คนที่มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากถ้าต่อมลูกหมากมันโตมันก็จะบีบเอาช่องที่นำน้ำอสุจิหรือช่องน้ำปัสสาวะเนี่ยตีบลงด้วยก็จะทำให้ปัสสาวะลำบากนะครับอันนี้ก็เป็น ductus referens epididymis testis นะครับอันนี้ก็เป็นอวัยวะภายในทั้งภายในภายนอกที่เรามองเห็นของเพศชายทีนี้เรามาดูในส่วนแต่ละส่วนนะครับถุงอัณฑะที่เรียกสโครตุ้มนั้นก็เป็นถุงหุ้มลูกอัณฑะเทสทิสอีกทีส่วนต่างๆของและส่วนต่างๆของสเปอร์มาติกคอร์ดนะครับผิวหนังถุงอัณฑะมีลักษณะบางเป็นรอยย่นสีคล้ำอันนี้ก็มีหน้าที่รักษาอุณหภูมินะครับตัวถุงอัณฑะหรือสโครตุ้มเนี่ยให้พอดีกับการเจริญเติบโตของอสุจิและก็ป้องกันอันตรายที่เกิดกับลูกอัณฑะด้วยตัวสโครตุ้มนี้ก็เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิรักษาอุณหภูมิแล้วก็ปกป้องตัวเทสทิสส่วนลึงหรือองคชาตหรือเพนิสอันนี้ก็ประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อซึ่งยืดหดตัวได้เราเรียกว่าอิเล็กทรายทิชชูภายในประกอบไปด้วยหลอดเลือดมากมายนะครับมีลักษณะเป็นหลอดกลมหลอดนะครับรูปทรงกระบอก3ส่วนนะเป็นหลอดเลยนะครับ3ส่วนนะส่วนแรกเรียกว่าคอร์ปัสคาวโนซุมซึ่งมี2ส่วนนะตัวคาวโนซุมเนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนคอร์ปัสคาวโนซุมตั้งอยู่ด้านบนนะส่วนคอร์ปัสสปองชิโอซุมนั้นอยู่ทางด้านล่างมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อฟองน้ำหุ้มอยู่โดยรอบท่อปัสสาวะที่เรียกว่ายูเรทรานั้นใช้เป็นทางผ่านของน้ำปัสสาวะและน้ำอสุจิที่ออกสู่ภายนอกมีคอร์ปัสคาร์โบนซุ่มนั้นอยู่รอบอยู่ด้านบนส่วนคอร์ปัสสปองจิโอซุ่มสปองจี้ก็คือพวกฟองน้ำนั่นเองอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันชั้นนอกสุดขององคชาตมีหนังหุ้มอยู่ตลอดเลยความยาวก็คลุมไปถึงปลายสุดซึ่งจะมีรูปร่างคล้ายดอกเห็ดที่เรียกว่าแกลนเพนิสนะฮะแกลนแปลว่าใหญ่เดี๋ยวขอแก้ไขนี่แกลนดีนะตัวดีแกลนเพนิสนะก็เป็นส่วนปลายที่ขยายใหญ่ขึ้นนะครับแกลนเพนิสบริเวณนี้จะมีความไวต่อความรู้สึกมากเนื่องจากมีเส้นประสาทมาเลี้ยงมากหนังที่หุ้มแกลนเพนิสนะครับหนังที่หุ้มแกลนเพนิสนะฮะเดี๋ยวนะตัวที่หนังที่หุ้มแกลนเพนิสนั้นนะครับบริเวณหนังนี้เราเรียกพิวนะครับพิวหรือโฟร์สกินพิวหรือโฟร์สกินนะฮะอันนี้ก็มาดูไอ้ต่อมที่เราพูดไปแล้วต่อมบัลโบยูเรทรัลแกลนนี่ก็คือต่อมคาวเปอร์สนะจะอยู่ตรงบริเวณนี้เป็นกระป๋ออยู่ซ้ายขวาอันนี้เป็นโพสเตตแกลนหรือต่อมลูกหมากแล้วก็มีอีแจ็คอูราตอรี่ดักเป็นท่อ ที่นำน้ำเชื้อลงมาเซมินิเวสคอเป็นถุงเก็บเลยถุงเก็บน้ำเชื้อนั่นเองนะครับดักตัสเรฟเรนซ์นะฮะก็เป็นท่อน้ำอสุจิแล้วก็อันนี้เป็นแกลนเพนิสตัวที่แก้ไขตัวนี้มันไม่แกรนด์บางงานก็มีตัวดีมันไม่มีตัวดีนะครับไม่เป็นไร ทางด้านการแพทย์นั้นเราถือว่าไม่มีประโยชน์แต่แล้วก็ยังสามารถเก็บสะสมเชื้อโรคในบริเวณที่เราเรียกผิวหรือโฟร์สกินตัวเนี้ยอาจจะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายถ้ารักษาความสะอาดไม่ดี
ในทางปัจจุบันทางการแพทย์จึงมักจะแนะนำให้มีการตัดหนังหุ้มปลายตั้งแต่แรกเกิดที่เราเรียกว่า circumcision circumcision นะครับตัวนี้ circumcision ก็เป็นการตัดหนังหุ้มปลายก็เคยเป็นคำพูดที่หมายว่าไปตัดหนังหุ้มปลายนั่นเอง circumcisionส่วนลูกอัณฑะเทติสอันนั้นเป็นต่อมก็เรียกว่าแกนดูราออร์แกนส์ซึ่งจะมีอยู่สองต่อมมีรูปร่างคล้ายรูปไข่นะกว้างคูณยาวประมาณ2คูณ4เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ50กรัมในขณะที่อยู่ในทารกนะครับลูกอัณฑะก็จะอยู่ในช่องท้องของเด็กและเราค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาตามขาหนีบเรียกอินโกนอลคานาลนะเคลื่อนตัวออกมาทั้งสองข้างในช่วงแรกที่เด็กแรกเกิดก็จะอยู่ในช่องท้องก่อนแล้วก็พอโตขึ้นก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาลงสู่ถุงอัณฑะหรือสโคตุมเมื่อทารกอยู่ในครรภ์ได้8เดือนหรือก่อนคลอดนะช่วงแรกก็จะอยู่ภายในตัวในช่องท้องก่อนแล้วค่อยออกมาตอนประมาณอายุ8เดือนตอนอยู่ในทั้งอยู่ในครรภ์นะครับบางรายอาจจะพบว่าเคลื่อนลงมาหลังคลอดก็ได้ถ้าเด็กอายุล่วงไปถึง12ขวบยังคำลูกอัณฑะไม่พบลูกอัณฑะก็ควรปรึกษาแพทย์นะครับหน้าที่ของอัณฑะอันนี้ก็เป็นที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่เรียกว่าสเปอร์มาโตโซวาหรือสเปิร์มและอีกส่วนหนึ่งทำหน้าที่เป็นต่อมไร้ท่อซึ่งทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศชายนะครับที่เราคุ้นหูก็คือเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมลักษณะความเป็นชายโดยก็จะเริ่มการทำงานเมื่อชายเข้าสู่วัยรุ่นโดยมีต่อมใต้สมองเป็นตัวกระตุ้นนั่นเองนะครับซึ่งจะมีผลทำให้ชายมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปเช่นเสียงแตกอันนี้ที่เราบอกว่า secondary characteristics นั่นเองขนที่ขึ้นรักแร้หนวดเครากล้ามเนื้อเป็นมัดอันนี้ก็เป็นผลจากฮอร์โมนอันนี้ก็เป็นรูปร่างตัวสเปิร์มนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะเรียกว่าส่วนหัวเฮดส่วนกลางนะครับมิดพรีสแล้วก็ส่วนปลายนะซึ่งมีเพนซิพัลพรีสนะตัวพลังงานที่ทำให้ขับเคลื่อนก็คือไมโทคอนเดรียตัวเนี้ยก็จะอยู่ในส่วนของส่วนกลางส่วนหัวก็จะมีอะโครโซมและก็นิวเคลียสนะครับอะโครโซมอยู่ด้านนอกสุดนะฮะแล้วก็นิวเคลียสแล้วก็เอ็นพรีสเลยอันนี้ส่วนปลายสุดตัวสุจินั้นมีลักษณะตอนนี้เรามาดูเรื่องตัวสุจิบ้างตัวสุจิหรือสเปิร์มนั้นมีลักษณะคล้ายลูกกบซึ่งมีขนาดเล็กมากมีความยาวประมาณ 0.06 มิลลิเมตรประกอบไปด้วยส่วนหัวที่เรียกว่าเฮดมีลักษณะกลมและรีแล้วก็มีสารอะโครโซมที่เมื่อกี้เห็นรูปไปแล้วอะโครโซมสำหรับย่อยผิวนอกของไข่ก่อนเข้าผสมตัวอะโครโซมเนี่ยมีหน้าที่ไปย่อยผิวนอกของไข่นะก่อนที่ช่วงที่เจาะทะลวงเข้าไปส่วนคอและส่วนกลางและส่วนหางก็จะมีแฟคเจลัมแฟคเจลัมคือส่วนหางเนี่ยทำหน้าที่โบกไปมาทำหน้าที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วในการหลั่งน้ำอสุจิครั้งหนึ่งก็จะมีสเปิร์มาโตโซวอยู่ประมาณ400-500ล้านตัวซึ่งจะมีอายุอยู่ได้24-25ชั่วโมงก็คือมีอายุอยู่ได้1วันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรียนรู้ตัวสุจิหรือสเปิร์มเห็นไหมมีส่วนของเฮดมิดพรีสแล้วก็เทลหางนะซึ่งสเปิร์มเสียงก็ถูกสร้างขึ้นโดยที่สร้างขึ้นในถุงอัณฑะนะครับในทันทะซึ่งมีท่อที่เราเรียกว่าเซมินิฟอรัสทิวบูลซึ่งขดอยู่ไปมาตัวเนี้ยนะอยู่ภายในเทสติสเป็นตัวสร้างนะครับสเปิร์มสร้างด้วยเซมินิฟอรัสทิวบูลนะตัวนี้นะครับที่อยู่ภายในในอัณฑะนะครับอันนี้ก็เห็นมากขึ้นเฮดก็จะมีนิวเคลียสเห็นไหมฮะแล้วมีอะโครโซมซึ่งอยู่ตรงด้านหน้าเลยส่วนของส่วนกลางก็จะมีไมโทคอนเดรียซึ่งมีลักษณะเป็นสไปรัลเชฟคื
เป็นม้วนเป็นเกลียวนะครับเป็น middle piece แล้วก็ส่วนหางพวกนี้ก็จะเป็น plasma membrane นะฮะ effectorum เป็นตัวช่วยอันนี้เป็นลักษณะของตัวสเปิร์มทีนี้มาดูส่วนนี้ก้านอัณฑะ epididymis เรียกว่าก้านอัณฑะอันนี้มีลักษณะเป็นหลอดหรือท่อเล็กๆที่ขดไปมาอยู่ภายในลูกอัณฑะมีอยู่ประมาณ300ท่อเขาบอกว่าถ้านำท่อเหล่านี้มายืดออกจะได้ความยาวประมาณ20ฟุตเลยโอ้ยืดออกมา20ฟุตแต่ขดอยู่ในถุงอัณฑะตัวนี้หน้าที่หลักก็คือเป็นที่พักชั่วคราวของเชื้ออสุจิที่เจริญเติบโตเต็มที่นะครับก็คือseminiferous tubule ที่อยู่ในอัณฑะนั้นเป็นตัวสร้างเสร็จแล้วก็จะมาเก็บไว้ที่ epididymis หรือก้านอัณฑะซึ่งผลิตจากอัณฑะก่อนที่จะส่งไปยังท่อน้ำอสุจิหรือท่อน้ำอสุจิหรือ ward deferens ก็จะมาพักอยู่ที่ epididymis หรือก้านอัณฑะซะก่อนนะครับส่วนท่อน้ำอสุจิหรือท่อน้ำอสุจิหรือ ward deferens นั้นมี2ท่อเป็นหลอดที่อยู่ถัดจากก้านอัณฑะท่อน้ำอสุจินี้จะผ่านเข้าสู่ช่องท้องแล้วออกมารวมกับนะถุงเก็บน้ำอสุจิที่เรียกว่า seminal vesicle ก็จะมีถุงเก็บอสุจิถุงเก็บน้ำอสุจิตัวอสุจินี่นะมาตาม vas deferens แล้วก็น้ำอสุจิก็จะมาหลั่งร่วมกันแล้วก็จะต้องผ่านต่อมลูกหมากออกไปต่อกับท่อปัสสาวะหรือยูเรทราสำหรับนำตัวอสุจิออกสู่ภายนอกนั่นเองและจากความรู้เรื่องนี้จึงสามารถทำหมันชายด้วยการผูกท่อนำน้ำอสุจิจากก้านอัณฑะทั้งสองท่อไว้เราเรียกการทำหมันชายหรือการผูกท่ออสุจินี้เรียกว่าวาสเซ็กโตมีนะครับมาจากการตัดและผูกและตัดนะผูกและตัดหรือผูกไว้ก็ได้ถ้าเป็นชั่วคราวก็ผูกวาสเซ็กโตมีถ้าตัดเลยก็ตัดแล้วก็ผูกอันนั้นทำหมันถาวรแต่ถ้าทำหมันชั่วคราวก็คือผูกไปเฉยคือไม่ให้ตัวอสุจิมันรวมกับน้ำอสุจิออกไปได้นั่นเองนะครับวาสเซ็กโตมีส่วนถุงน้ำเก็บอสุจิ seminal vesicle ก็มีลักษณะคล้ายหลอดผสมกับถุงคือมีลักษณะเป็นถุงด้วยหลอดด้วยมีอยู่2ถุงซึ่งอยู่ระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับทวารหนักเรกตัมเป็นส่วนที่ทำหน้าที่เก็บตัวอสุจิและสร้างน้ำกรามที่เรียกว่าซีเมนต์นะถุงเก็บน้ำเนี่ยก็เก็บตัวอสุจิด้วยแล้วก็สร้างน้ำกรามด้วยที่เรียกซีเมนต์ซึ่งมีลักษณะเป็นเมือกสีขาวขุ่นและข้นน้ำกรามที่สร้างขึ้นนี้ก็จะทำให้ตัวอสุจิสามารถเคลื่อนไหวไปได้นะครับส่วนต่อมลูกหมากที่เรียกว่า prostate gland เป็นต่อมที่เรียกว่า prostate gland เป็นต่อมโตขนาดลูกหมากอยู่ใต้รูเปิดด้านในของท่อปัสสาวะท่อปัสสาวะคือยูเรทรานะฮะหน้าที่สำคัญของต่อมลูกหมากคือขับน้ำนะครับซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนและในน้ำนี้ก็ประกอบไปด้วยสารพวกโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมโปรตีนกลูโคสวิตามินซีกรดซิตริกและคอเลสเตอรอลเพื่อรวมกับถุงน้ำอสุจิซึ่งมีลักษณะข้นเหลวสีขาวอันนี้ก็จะรวมกันออกมาเป็นน้ำอสุจิซึ่งเกิดจากน้ำจากต่อมของเซมินอลเวสคอลแล้วก็จากต่อมลูกหมากรวมทั้งตัวอสุจินะครับก็ออกมานะครับปกติน้ำที่ขับออกจากต่อมลูกหมากก็จะเป็นประมาณ 0.5 ถึง 2 ลูกบาศก์เซนติเมตรน้ำนี้จะทำหน้าที่หล่อเลี้ยงและให้อาหารแก่ตัวอสุจิที่ถูกส่งออกมาจากก้านอัณฑะดังนั้นในน้ำอสุจิหรือเซมินอลฟลูอิดที่หลั่งออกมาแต่ละครั้งก็ประกอบไปด้วยเชื้ออสุจิสเปอร์มาโตซัวกับน้ำที่ขับจากต่อมลูกหมากร่วมกับถุงน้ำถุงเก็บน้ำอสุจิก็คือจากโพสเตทแกนแล้วก็เซมินอลเวสิโคนะครับรวมกันมาดังนั้นอัมอสุจิคือเป็นตัวรวมเป็นส่วนที่รวมมา
ส่วนอีกต่อมหนึ่งที่น่าสนใจคือต่อมขับเมือกหรือเรียกว่า Cowper Scan เป็นต่อมที่มีรูปร่างกลมเท่าเม็ดถั่วก็จะมีอยู่2ต่อมซ้ายขวามีท่อที่คู่ไปกับท่อน้ำอสุจิโดยอยู่ตอนล่างของต่อมลูกหมากและมีรูเล็กๆที่เปิดเข้าสู่ผนังของท่อปัสสาวะยูเรคาด้วยตัวต่อม Cowper Scan นี้จะทำหน้าที่ขับน้ำหล่อลื่นซึ่งเป็นน้ำเมือกใสๆไปยังองคชาตเมื่อมีความรู้สึกทางเพศทำให้ไม่เป็นอุปสรรคในการร่วมเพศและก็ยังทำหน้าที่ชำระล้างองคชาตให้สะอาดอีกด้วยกล่าวคือหน้าที่ชำระล้างกรดจะกรดนำไปล้างอะไรครับก็คือล้างกรดของน้ำปัสสาวะที่เคลือบท่อปัสสาวะอยู่ทำให้ตัวสุจิไม่ต้องตายไปเสียก่อนในขณะที่เคลื่อนออกมาก็คือ Cowper Scan เนี่ยเข้าไปลดความเป็นกรดของน้ำปัสสาวะที่ค้างๆอยู่ในท่อปัสสาวะเพราะมันเป็นท่อที่ใช้ร่วมกันไปชำระล้างแล้วก็ทำให้เกิดน้ำหล่อลื่นช่วยในการร่วมเพศนะครับนี่น้ำอสุจินี้ซีเมนเนี่ยที่หลั่งออกมาจากเพศชายประกอบไปด้วยสเปิร์มและน้ำเมือกจากต่อมต่างๆเช่นถุงเก็บน้ำเชื้อต่อมลูกหมากและต่อม Cowper Scanน้ำสุจิที่หลั่งออกมาแต่ละครั้งอยู่ที่ประมาณ 2.5-3 มิลลิลิตรของเหลวที่มาจากต่อมลูกหมากนั้นจะมีความเป็นด่างจะช่วยลดความเป็นกรดของน้ำคัดหลั่งจากต่อมอื่นๆด้วยส่วนของเหลวจากต่อมเซมิฟอสโคและมิวคัสแกรนจะมีลักษณะเป็นเมือกนะนี่ก็เป็นส่วนที่วิเคราะห์ออกมาในส่วนของน้ำสุจินะครับนี่ก็สรุปอีกทีนึงนะครับต่อมอัณฑะก็จะผลิตตัวสจิอันนี้ผลิตทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็ส่งมาตามท่อ2สลึงที่เรียกว่า difference มาเก็บไว้ที่ถุงน้ำกามน้ำกามก็จะหลั่งออกมาทีนึงอายุ16ปีบริบูรณ์ก็จะเริ่มผลิตอสุจิผลิตไปจนถึงอายุ 7-80 ปีอันนี้เป็นการสรุปนะครับอันนี้ก็ได้รู้จักอวัยวะเพศชายและกระบวนการสร้างกระบวนการผลิตน้ำอสุจิแล้วฉันก็ขอจบบรรยายตอนที่2ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ